สวัสดีครับมหาแม่งดูนาดูไร่กันหน่อยครับผมวันนี้จะพาพี่น้องเราทุกคนนะครับผมมาดู 1,000 ข้าวนะครับผม1สายพันธุ์ที่ทำผลผลิตได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับผมนี่คือแปลงนาข้าวที่ทำสายพันธุ์จัสมินนะครับผมมาดูความสวยสดงดงามกันเลยนะครับผมเนาะนี่สวยแบบไม่เกรงใจกันเลยนะครับผมต่อหน้าต่อตายังสวยได้ขนาดนี้ดูกันเลยนะฮะเต็มๆไปเลยนะฮะโอ้โหใครทำจัสมินอยู่นะครับผมเอามาเปรียบกันหน่อยนะครับผมนี่จัสมินนะครับผมก็ใกล้จะเกี่ยวแล้วเนาะอีกประมาณอาทิตย์นึงครับเต็มที่นะครับผมสวยๆแน่นๆกันเลยนะฮะวันนี้ดูครับไม่ได้งามแค่รวงสองรวงนะครับมีเล่นงามกันทั้งทุ่งเลยพี่น้องเออสวยสะอาดครับแปลงนี้โอ้โหจัสมินครับนี่ดูข้าวครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันเลยนะดูจากรวงนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า300นะฮะดูครับแต่เงี้ยถี่รวงยาวเบลเลอร์บลาครับผมนะฮะยาวเป็นคือเป็นศอกกันเลยทีเดียวครับดูรวงครับดูรวงสวยครับนะฮะถือว่าสอบผ่านครับพันนี้ใครที่ทำพันนี้อยู่นะครับผมสอบผ่านนะครับผมนะฮะข้าวนางามดีครับผมติดอยู่อย่างเดียวเรื่องราคานะครับผมเรื่องราคาผลผลิตนะครับผมยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะฮะแต่ก็มีตัวนี้นะครับผมช่วยถัวเฉลี่ยกันไปนะครับโอ้โหนะฮะดูกันฮะดูกันเต็มๆตากันไปเลยใครทำเบอร์นี้หนนี้นะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมแปลงนี้ก็เจ้าของแปลงนะครับผมก็แอบใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนไปเยอะหน่อยนะฮะหนักมือหน่อย นะครับก็ตามธรรมดาครับผมดูแลกันไปนะครับแต่ข้าวนี้ผมบอกเลยว่าน่าประทับใจนะผมคุ้มค่าแก่การลงทุนนะฮะถึงราคาข้าวจะไม่ดีมากเนาะนะครับใช้คำว่าไม่ดีมากดีกว่านะฮะก็ยังพอช่วยได้นะครับผมนี่นะฮะดูครับโอ้โหรวงก้มสวยนะฮะใครอยากได้สูตรข้าวสุกเหลืองสวยขนาดนี้แต่ใบไม่ผุไม่ไหม้นะครับผมสอบถามได้นะฮะ นะฮะดูกันเลยครับอันนี้หนักไปหน่อยฮะอันนี้หนักไปหน่อยดูครับปูทางกันเลยนะครับผมนี่นะฮะก็ข้าวพันนี้มันถ้าเกิดว่าบำรุงรักษาได้เต็มที่นะครับจัสมินนี่เป็นข้าวที่น่าทำอีกเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องราคาผลผลิตนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่ามันก็ไม่ได้ล่อตาล่อใจเนาะนะฮะถามว่าเป็นพันธุ์ที่ทำง่ายไหมผมว่าไม่ง่ายนะนะฮะไม่ง่ายนะครับเอานะครับดูกันไปนะครับข้าวสวยๆนะครับผมบันเทิงตากันไปนะครับผมก็ช่วงนี้ใครที่ทำนานะครับผมอันนี้ก็อาการหนักหน่อยนะฮะช่วงนี้ใครที่ทำนาทำไร่นะครับผมอยู่ในช่วงที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็คาดหวังนะครับผมให้ทุกคนได้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับให้ผลผลิตดีๆก็แล้วกันนะครับผมถึงแม้ราคาจะไม่อำนวยนะครับเนาะแต่เราก็ยังได้ปริมาณนะฮะนี่ฮะกระท่อมน้อยไปนาด้วยฮะอย่างน้อยเราก็ได้ปริมาณนะครับผมเข้ามาช่วยถัวเฉลี่ยนะครับผมดูครับอู้ยบรรยากาศนะครับชอบมากครับดูรวงข้าวครับผมนี่เต็มตากันไปเลยครับเป็นไงครับใครทำได้สวยอย่างนี้นะผมเอามาอวดกันฮะนะบอกเลยว่าเบอร์นี้จัสมินครับเบอร์นี้จัสมินนะครับดูครับโอ้โหเต็มตาครับผมงามๆกันไปเลยเอาโอเคครับผมนำพาบรรยากาศนะครับผมใครที่ทำนาทำไร่นะครับผมมีบรรยากาศของใครที่ท้องนาใครสวยๆนะครับผมนำเคล็ดลับมาฝากกันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนกันไปนะครับผมเพื่อที่จะช่วยกันนะครับผมดูแลในเรื่องของผลผลิตนะครับอย่างน้อยๆก็ได้ผลผลิตที่ดีถึงแม้ว่าราคาจะไม่ค่อยสู้ดีแต่เราก็ยังมีปริมาณผลผลิตในการเข้าช่วยนะครับผมแต่แปลงนี้ผมว่าไม่น่าจะหลุด
ไม่น่าจะหลุด120ไม่น่าจะหลุด120ถังต่อไร่นะครับประมาณตัน2อ่ะแล้วฮะตัน2ไม่หลุดนะฮะผมว่าไม่หลุดนะนะอันนี้ไม่หลุดดูครับว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงเกี่ยวครับอีกประมาณอาทิตย์นึงก็เก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะได้กันเท่าไหร่นะฮะเนาะข่าวสวยๆครับผมบันเทิงเริงใจกันไปโอเคครับผมก็วันนี้นำพาบรรยากาศนะครับผมมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่องทางมหาแม่งอยู่นะครับผมก็วันนี้ท้องไร่ท้องนานะครับผมก็ใครที่ทำได้ผลผลิตดีๆนะครับผมก็ยินดีด้วยกับการที่เราจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะนะฮะใกล้จะเห็นตังค์แล้วเนาะนะครับผมเนาะใครที่ยังไม่ถึงครึ่งทางเนาะก็สู้กันต่อไปนะผมตอนนี้ฟ้าฝนก็กำลังมาดีนะครับผมก็ทางหัวหน้ายังไงนะฮะก็ดูน้ำดูท่ากันก่อนนะครับผมเนาะดูที่ดูทางแล้วค่อยลงมือทำกันนะครับผมก็วันนี้ขอให้ผ่านอุปสรรคอย่างน้อยๆนะครับผมเราได้ข้าวดีเราได้ผลผลิตดีนะครับผมก็ช่วยกันไปโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนากับรวงข้าวสวยๆผ่านจัสมินนะครับผมนะฮะใครมีดีๆเนาะอย่าลืมมาฝากกันครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ